ราอยู่ที่วาซานมิวเซียมนะฮะเป็นมิวเซียมที่โชว์ Battleship ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสวีเดนนะครับจะมาเล่าประวัติศาสตร์ของมิวเซียมวาซานะครับซึ่งในมิวเซียมวาซานะครับมันหมายถึงเรือรบวาซานะครับที่เป็นเรือรบนะครับประจำชาติของสวีเดนนะครับแต่ประวัติของเรือรบไม่ใช่เป็นเรือรบที่สามารถที่จะบุกทำลาย powerful ขนาดนั้นเป็นเรือรบที่สร้างขึ้นมาแล้วปล่อยสู่ทะเลแล้วก็จมครับเรามาดูกันว่ามันจมเพราะว่าอะไรครับวันนี้คริสต์ศักราช 1600 ถึง 1700 นะครับในคาบสมุทรบอลติกนะครับตัวในประเทศสแกนดิเนเวียเนี่ยช่วงนั้นนะครับสวีเดนใหญ่สุดนะครับก็คุมทั้งสวีเดนแล้วก็ตัวฟินแลนด์นะครับในด้านใต้นะครับอาณาจักรโรมันนะครับแล้วก็เป็นบาวาเรียของตัวเยอรมันนะครับขึ้นมาจะมีประเทศนึงที่อยู่ในบาวาเรียนะครับนั่นก็คือประเทศโปแลนด์นะครับก็ได้สู้ศึกกับตัวสวีเดนนะครับก็เก่งการรบทางด้านบกมากๆนะครับรบที่ไหนก็ชนะตลอดนะครับแต่ทางเรือครับเขาอาจจะยังด้อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในรูปแบบเดิมๆเนี่ยสวีเดนก็จะสร้างเรือรบขึ้นมาโดยในการต่อสู้ในคาบสมุทรบอลติกช่วงนั้นนะครับที่สวีเดนได้รบกับตัวโปแลนด์เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าวิธีการรบของสวีเดนที่ได้กล่าวไปคือใช้เรือพุ่งชนนะครับแล้วก็ส่งกองกำลังขึ้นไปนะก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เนาะสุดท้ายแล้วนะครับดาบก็สู้ปืนไม่ได้ดีเรือรบประเทศอื่นมีปืนนะครับก็ยิงเละเทะนะครับสวีเดนก็แพ้ในคาบสมุทรบอลติกนะครับและถึงคราวที่ประเทศสวีเดนจะต้องมาสร้างเรือรบที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรปกันแล้วครับช่วงนั้นนะครับประเทศก็ร่ำรวยมากๆนะครับกษัตริย์นะครับชื่อกุสตาฟอดอลฟุสนะครับก็ได้สั่งการนะครับว่าเราจะสร้างเรือรบที่แข็งแรงใหญ่ที่สุดในยุโรปก็เลยสร้างเป็นเรือรบวาซาขึ้นมานะครับจุดเด่นของเรือรบนะครับด้วยความอาจจะเป็นปมหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ในช่วงยุคสมัย 1600 ถึง 1700 นะครับเรือรบในสมัยนั้นนะฮะก็จะมีแค่ประมาณสักแถวเดียวนะครับอยู่ที่ประมาณสัก16กระบอกนะครับด้านละ8แต่กษัตริย์กุสตาฟอดอลฟุสนะครับก็บอกว่าเฮ้ยเราอยากจัดเต็มกว่านั้นนะครับเราเพิ่มเลยนะครับเป็น2ชั้นนะครับก็เลยจะกลายมาเป็น36กระบอกเลยนะแต่ก็ยังไม่พอนะครับรู้สึกว่าเฮ้ย36กระบอกเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เดี๋ยวประเทศอื่นทำตามนะครับแป๊บเดียวได้นะครับขอแบบดับเบิลอีกนะครับเป็น72กระบอกนะครับถ้าเรือเนี่ยเดินทางไปที่ไหนนะครับยิงนี่โอ้โหจัดเต็มแน่นอนครับและมากไปกว่านั้นครับด้วยน้ำหนักตัวปืนนะครับที่มันเยอะนะครับก็ยังไม่พอนะครับเขาก็เลยอยากให้เรือเนี่ยมีทั้งฟังก์ชันและอีโมชันด้วยนะครับ powerful อย่างเดียวไม่พอต้องสวยงามด้วยนะครับก็เลยจัดเต็มใส่ประติมากรรมนะครับขึ้นไปบนเรือเนี่ยเต็มเลยนะครับตามรูปนะฮะหัวสิงโตด้านหน้าเรือเนี่ยนะครับที่ไปมาเนี่ยเขาบอกว่าหนักเกือบ500กิโลนะแล้วยังไม่รวมประติมากรรมด้านหลังเรืออีกด้านข้างเรืออีกนะครับบอกเลยว่าแข็งแรงยิงยับนะครับแล้วก็สวยงามนะครับอยู่ในเรือวาซานะครับเป็นในเรือในอุดมคติในยุคนั้นเลยนะครับแต่สิ่งที่พูดมาทั้งหมดครับเพื่อนๆมันก็แลกมากับน้ำหนักเรือนะครับที่มันโอเวอร์โหลดมากๆนะครับประกอบกับในช่วงนั้นนะครับในช่วงยุคสงครามเนาะการสร้างค่อยๆสร้างค่อยๆเทสเรือเนี่ยมันไม่ทันครับเพราะฉะนั้นความเร็วในการต่อเรือครับมีความรีบเร่งในการต่อเรือนะครับเรือก็เลยจะเป็นไซส์ที่มันใหญ่แล้วแหละแต่มันจะต้องใหญ่มากนะครับถ้าเกิดว่าจะต้องแบกน้ำหนักทั้งปืนใหญ่นะครับทั้งประติมากรรมนะครับเขาก็เลยสร้างเรือที่มันใหญ่กว่าปกติสักเล็กน้อยนะครับแต่ก็เอาสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยยัดลงไปในเรือครับหลังจากที่เขาได้สร้างเรือได้แบบ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ก่อนที่จะออกนะครับก็มีการเทสครับต้องมีการเทสก่อนออกจริงนะครับวิธีการทดสอบในสมัยนั้นนะครับเขาให้ลูกเรือทั้งหมดนะครับอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็วิ่งไปด้านขวานะครับแล้วก็กลับมาด้านซ้ายนะครับกราบเรือนะครับลองนึกสภาพเรือก็จะมีความเอ็นซ้ายเอ็นขวาเรื่อยๆนะครับเอ็นซ้ายเอ็นขวาเรื่อยๆนะครับแต่ผลที่เกิดคือจากการทดสอบครับด้วยจุดศูนย์ถ่วงเรือนะครับที่มันไม่มากพอนะครับน้ำหนักเรือเนี่ยจะอยู่ด้านบนเป็นส่วนใหญ่นะครับด้านล่างก้นเรือเนี่ยน้ำหนักนะครับไม่มากนะครับทำให้จุดศูนย์ถ่วงเนี่ยมันสูงนะครับเวลาเรือเอียงซ้ายและเอียงขวานะครับก็จะเอียงค่อนข้างมากๆนะครับจนเกือบจะคว่ำนะครับเขาก็เลยให้หยุดการทดสอบนะครับไม่งั้นก็อาจจะจมตั้งแต่การทดสอบนะครับถึงการเทสจะไม่ผ่านนะครับพระราชาก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะเราลงสนามจริงเลยนะครับผมชอบมากคนแบบนี้นะครับเมื่อมาถึงวันจริงนะครับที่เราต้องเปิดตัวเรือนะครับเพื่อออกไปสู่สายตาผู้คนนะครับก็ที่อ่าวที่ตัวสต็อกโฮล์มนั่นเลยครับผมเรือรบนะครับต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับผู้คนมารอดูเต็มอ่าวเลยนะครับในการออกเรือเรือก็ได้ออกไปนะครับประมาณ10กว่านาทีนะครับด้วยลมของประเทศทางเหนือยุโรปนะครับมันมีความค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะครับ
ไม่มีพายุเลยนะครับฟ้าใสนะครับลมค่อนข้างแรงนะครับทำให้เรือที่มันไม่สมดุลอยู่แล้วนะครับมันก็ซ้ายทีขวาทีนะครับและยิ่งไปกว่านั้นครับพอเรือเริ่มซ้ายมากๆเริ่มขวามากๆโค้งเคงมากๆเนี่ยครับปากกระบอกปืนมันเปิดโชว์ไงไอ้ปากกระบอกปืนที่เปิดเนี่ยน้ำมันก็เข้าครับเข้าตรงปากกระบอกปืนนั่นเลยนะครับก็เลยทำให้เรือเนี่ยเสียสมดุล นะครับก็จะพลิกนะครับพลิกล่มนะครับจากด้านซ้ายเป็นหลักนะครับเอ็นซ้ายนะครับพอน้ำเริ่มเข้าก็ยิ่งเอ็นครับไม่กลับมาขวาแล้วคราวนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆจมลงครับผมทุกคนก็เลยงงกันเป็นหมดครับเพราะว่าเรือออกมาแค่10กว่านาทีแค่นั้นเองนะครับแล่นไปได้ประมาณสักกิโลกว่าๆเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ได้จมลงไปครับก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างน่าอายที่สุดในสวีเดนเลยก็ว่าได้ครับหลังจากที่เรือรบได้จมไปนะครับ300ปีต่อมานะครับช่วงปี1957นะครับวิวัฒนาการนะครับเทคโนโลยีนะครับของสวีเดนเนี่ยก็ได้ก้าวมานะครับแล้วก็สามารถที่จะกู้เรือเนี่ยครับขึ้นมาบนบกได้อีกครั้งครับแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเอาเรือมาต่อเพื่อแล่นในรอบอีกรอบนะครับเพราะว่า300ปีต่อมาเรือมันก็เป็นแบตเทิลชิพแบบสงครามโลกแล้วครับแบบไฟฟ้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับถ้าจะเอามาใช้ทางการทหารเขาก็เลยเอาเรือลำนี้ครับลากขึ้นมานะครับบนฝั่งแล้วก็สร้างพิพิธภัณฑ์ครอบมันไปอีกทีครับแล้วก็เก็บค่าเช่าครับเพื่อหวังว่าจะได้รีเทิร์นจากเรือลำนี้บ้างนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตัวสวีเดนเองเลยนะครับผมค่อนข้างนับถือเขานะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่าอายแหละสำหรับประเทศเขานะครับแต่เขาก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่ต้องทำให้คนรุ่นหลังเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนยุคก่อนนะครับทำให้คนรุ่นหลังเนี่ยไม่ก้าวซ้ำไม่ทำผิดพลาดอีกนะครับก็นี่คือประวัตินะครับของเรือรบวาซาที่เราเทลไรโลนะครับได้มาเที่ยวกันนะครับฝากเพื่อนๆครับ